ประมุขทรงใช้อำนาจนั้นทางรัฐสภาคณะรัฐมนตรีและศาลตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้การปฏิบัติหน้าที่ของรัฐสภาคณะรัฐมนตรีศาลรวมทั้งองค์กรตามรัฐธรรมนูญและหน่วยงานของรัฐต้องเป็นไปตามหลักนิติธรรมในเมื่อมันไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักนิติธรรมอำนาจมันอยู่ที่ปวงชนชาวไทยระบุชัดไม่ได้มีใครนำหน้านะครับอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนแปลง่ายๆก็คือของพวกเราเพราะฉะนั้นการที่เรามาทวงถามวันนี้เป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้วก็ศาลมันจะต้องคำนึงถึงนะครับผมจะถามว่าไอ้จรัญเนี่ยนะฮะไอ้พักดีธนากุลนั่นแหละจริงๆแล้วมึงพักดีหรือเปล่ากูถามมึงว่ามาตรา200แห่งรัฐธรรมนูญเนี่ยมึงได้อ่านบ้างไหมถ้าไม่ได้อ่านเดี๋ยวกูจะอ่านให้มึงฟังพี่น้องครับมาตรา200เนี่ยมันระบุไว้ชัดเลยว่าพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งผู้พิพากษาและตุลาการและให้ทรงให้พ้นจากตำแหน่งเว้นแต่กรณีที่พ้นจากตำแหน่งเพราะความตายไอ้สัตว์มึงตายหรือยังอ่ะมึงยังไม่ตายมาตรานี้เขาบอกพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งแล้วมาตรา201ก่อนเข้ารับหน้าที่ผู้พิพากษาและตุลาการต้องถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระมหากษัตริย์ด้วยถ้อยคำพ่อแม่พี่น้องครับไอสัตว์มึงเป็นตุลาการหลังจากที่มึงลาออกเมื่อวันที่10สิงหาปีที่แล้วนั่นน่ะมึงลาออกแต่มึงบอกว่าสละตำแหน่งและต่อมามึงเขียนอธิบายความว่าคำว่าสละตำแหน่งคือการลาออกก็เพราะฉะนั้นการลาออกมึงก็นับตั้งแต่วันที่10จากการเป็นประธานศาลรัฐธรรมนูญพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อลาออกแล้วมึงก็จะเข้าดำรงตำแหน่งตุลาการเลยไม่ได้เพราะว่ามาตรา208เนี่ยครับและมาตรา204เป็นที่มาของศาลรัฐธรรมนูญเดี๋ยวผมจะอธิบายความว่าศาลรัฐธรรมนูญประกอบด้วยประธานศาลรัฐธรรมนูญ1คนหรือคนหนึ่งนี่ครับและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญอีก8คนซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามคำแนะนำของวุฒิสภาจากบุคคลนะครับที่มันระบุไว้เป็นขั้นๆแล้วก็ตามไปดู208พ่อแม่พี่น้องครับมาตรา208นี่ยิ่งระบุชัดเข้าไปใหญ่นะครับประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมีวาระการดำรงตำแหน่ง9ปีนับแต่วันพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งและให้ดำรงตำแหน่งได้เพียงวาระเดียวพ่อแม่พี่น้องครับมันลาออกนะครับพอมันลาออกจากประธานศาลมันก็ต้องหลุดพ้นแล้วก็จะต้องมีการแต่งตั้งประธานศาลรัฐธรรมนูญคนใหม่มันถึงเอาไอ้สร้อยพิสุทธิ์ไปแล้วก็ไปถวายสัตย์ปฏิญาณแล้วพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งแล้วตัวมึงล่ะฮะกูถามมึงสิว่าจรัญมึงยังมีพระมหากษัตริย์ในแผ่นดินนี้ไหมไอ้หาไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยกูไม่รู้จะด่ายังไงเข้าใจหรือยังพี่น้องครับพฤติกรรมสันดานเดียวพฤติกรรมสันดานเดียวกันเลยกับไอ้อภิสิทธิ์เวชชาชีวะไอ้ม.7แม่งทุจริตเข้าไปรับราชการทหารแล้วมันจะไปหลอกลวงต้มตุ๋นพระเจ้าแผ่นดินให้พระราชทานยศให้มันแล้วพวกมึงเนี่ยมึงอยู่กันยังไงนะไอ้ปปช.นะไอ้ตรวจการแผ่นดินนะกูอยากจะรู้มึงสิว่ากระทรวงกลาโหมเนี่ยนะครับให้มึงออกจากราชการปลดมึงออกจากราชการ
กฎหมายรัฐธรรมนูญระบุไว้อย่างชัดเจนว่าผู้ใดที่ถูกปลดออกจากราชการคุณสมบัตินี่นะเป็นส.ส.ไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีก็ไม่ได้แล้วและเที่ยวหน้าเนี่ยครับมันไม่มีสิทธิ์ที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งมันถึงดิ้นจังกันไส้เดือนนะครับตอนนี้ไส้เดือนโดนกี้เท่าครับมันอยู่ไม่ถูกนะครับและพวกมึงยังปกป้องมึงยังไม่เคยยกขึ้นมาพิจารณาทั้งๆที่เขาร้องมึงร้องต่อปปช.ร้องต่อศาลไอ้สัตว์แล้วพวกมึงทำอะไรกันอยู่มึงทำอะไรกันอยู่กูก็อยากจะรู้กูถึงได้เดินทางตั้ง 700-800 กิโลมาถามมึงถึงหน้าศาลเลยพ่อแม่พี่น้องครับไอ้กลุ่มหน้ากากขาวผมจะพูดให้ฟังว่าในยะของหน้ากากขาวเนี่ยนะผมบอกเลยว่าโอเคที่มึงออกมาเนี่ยหน้ากากขาวโอเคแต่เบื้องหลังหน้ากากขาวอ่ะเบื้องหลังหน้ากากนั้นน่ะมึงถามประชาชนหรือยังว่าเขาโอเคด้วยหรือเปล่าวันนี้เนี่ยมึงมาเรียกร้องเนี่ยมึงมาเรียกร้องอะไรมึงมาเรียกร้องให้มีการปฏิวัติรัฐประหารมึงมาเรียกร้องให้เขายึดอำนาจนะมึงเรียกร้องในสิ่งที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญทั้งหมดโดยเฉพาะนะครับมึงขัดต่อนะครับมาตรา75 77และ78นโยบายแห่งรัฐพ่อแม่พี่น้องขัดต่อนโยบายแห่งรัฐขัดต่อนโยบายความมั่นคงซึ่งระบุอยู่ในรัฐธรรมนูญแท้ๆแล้วไอ้สัตว์ไม่เปลี่ยนสีสักทีนั่นแหละครับไอ้เหี้ยมันเปลี่ยนสีนะมันก็จบแต่สัตว์เหี้ยนี่มันไม่เปลี่ยนสีพ่อแม่พี่น้องเหตุที่มันไม่เปลี่ยนสีก็เพราะมันเนี่ยนะครับคิดว่าสิ่งที่มันทำมาถูกต้องความจริงขัดต่อรัฐธรรมนูญการบริหารจัดการประเทศเนี่ยนะครับรัฐต้องกระทำให้เป็นไปตามมาตรา75 74ตามนโยบายความมั่นคงแห่งรัฐนะครับบนพื้นฐานของการบริหารจัดการแผ่นดินเนี่ยนะครับรัฐบาลไม่สามารถกำกับดูแลหรือบังคับใช้กฎหมายหรือโยกย้ายตำแหน่งหรือสับเปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการได้เนี่ยมึงจะมีรัฐบาลไปทำเหี้ยอะไรกูถึงอยากจะรู้นะครับว่าตั้งแต่มีรัฐธรรมนูญนี้เกิดขึ้นนะครับกูเห็นดีอยู่อย่างเดียวคือเหี้ยไม่สูญพันธุ์เดี๋ยวนี้นะครับถ้าเอาเหี้ยจากรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะครับขายส่งต่างประเทศแทนหมาไปได้แล้วครับพ่อแม่พี่น้องไปนึกดูนะครับนึกดูให้ดีว่ามันมีอะไรที่มันดีขึ้นมาเพิ่มพูนขึ้นมาในประเทศนี้ยั่งยืนขึ้นมาในประเทศนี้นี่เหรอนี่เหรอครับสิ่งที่มึงทำให้กับแผ่นดินแล้วมึงบอกว่าดีดีแล้วก็ดีแล้วก็เป็นความโชคดีชิบหายของประเทศนี้โชคดีมันถึงชิบหายไปแล้วไงไอ้ตุ๊ดเท่าแม่ผมว่าจะจัดเบากว่านี้นะฮะแต่เมื่อกี้พี่เขาด่าไอ้ตุ๊ดเท่าว่าอีจังไรเพราะนั้นต้องเอาทั้งอีจังไรและไอ้ตุ๊ดเท่าเพราะว่ามึงบอกว่าประเทศไทยโชคดีโชคดีตั้งแต่มีอภิสิทธิ์เหรอนะคนที่มันต้มตุ๋นหลอกลวงพระมหากษัตริย์อ่ะมึงยังยกย่องว่าเป็นคนดีเป็นความโชคดีของประเทศกูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไอ้พวกทหารน่ะมึงจะอยู่กันทำเหี้ยอะไรมึงปล่อยให้ไอ้คนที่หลอกลวงพระเจ้าแผ่นดินต้มตุ๋นพระเจ้าแผ่นดินมึงได้ยินหรือเปล่ากูมาตะโกนเนี่ยถ้ากูผิด112มึงมาเอาไปเลยถ้าสิ่งที่กูพูดไม่จริงจริงหรือเท็จนะครับมึงหลอกลวงพระเจ้าอยู่หัวให้พระราชทานยศให้มึงเป็นร้อยเตี้ยสิ่งนี้นะครับพ่อแม่พี่น้องเป็นข้อกฎหมายนะครับแล้วเป็นเรื่องถึงความมั่นคงของชาติพ่อแม่พี่น้องแต่มึงยังปล่อยปละละเลยมึงไม่เคยคิดมึงไม่เคยเห็นบ้างหรือว่า
คนที่ฝ่ายนี้แค่เขาพูดถึงนิดเดียวแต่ต้องนิดเดียวมึงจะเอาไปขังคุกขังตารางแต่ไอสัตว์เนี่ยกระทําการแล้วก็สําเร็จไปด้วยแล้ววันนี้ประชาชนทั้งประเทศอ่ะไม่พูดถึงเรื่องนี้กันเลยไม่พูดหรือยังไงนะทั้งไอเหลืองนะไอขาวไอเหี้ยพวกนั้นนะครับไอหลังหน้ากากขาวอ่ะกูถามดูว่าที่กูไม่โอเคกับมึงอ่ะเพราะมึงยังเห็นดีเห็นชอบกับไออภิสิทธิ์นี่เหรอมึงอภิสิทธิ์จริงๆขอโทษนะครับเจ็ดแม่มึงหลอกลวงต้มตุ๋นประชาแผ่นดินมึงยังอยู่ได้มึงอภิสิทธิ์จริงๆพ่อแม่พี่น้องครับผมถึงอยากจะถามทุกคนไปทั่วประเทศนี้ไอ้เรื่องนี้เรื่องใหญ่ทำไมไม่เอามาเล่นทำไมไม่เอามาเป็นเสียงเดียวกันตะโกนพร้อมๆกันทั้งประเทศว่ามึงอ่ะหลอกลวงต้มตุ๋นพระเจ้าแผ่นดินกูเจ็บใจว้อยพ่อแม่พี่น้องครับพ่อแม่พี่น้องครับมีหลายๆเรื่องนะครับไม่ว่าเรื่องของการพัฒนาประเทศก็แล้วแต่ที่มึงอิจฉาตาร้อนมึงไม่อยากให้คนไทยเนี่ยนะครับมีโอกาสที่จะเจริญเติบโตด้านการศึกษาและเงินทุนมึงทำอะไรมึงเหยียบให้ต่ำทำให้จนและโง่ไว้เพื่อสะดวกต่อการปกครองของมึงอีกต่อไปเหรอไอ้พวกอำมาตย์มึงทนไม่ไหวใช่ไหมที่พันตำรวจโทด็อกเตอร์ทักษิณชินวัตรเขาเอาเงินจากใต้ดินของหวยใต้ดินขึ้นมาไว้บนดินเนี่ยนะครับแล้วเอาแจกจ่ายให้ราษฎรทั่วทั้งทุกอำเภอทุกตำบลทุกหมู่บ้านได้มีการศึกษาได้เรียนเพราะมึงกลัวคนเหล่านั้นเขาจะเรียนรู้เขาจะอ่านออกเขียนได้ลูกหลานเขาจะมีความรู้ความสามารถนะฮะแล้วเขาอย่างนั้นเอาทุนไปให้ตามหมู่บ้านต่างๆได้กู้ได้ลงทุนกันได้ทำมึงทนได้เพราะเขาจะปลดความจนความโง่ออกไปจากประเทศนี้เพื่อให้ประชาชนเขาเจ็บมึงสร้างความเจ็บช้ำให้กับราษฎรในแผ่นดินนี้มหาศาลมากี่ยุคกี่สมัยแล้วหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475พ่อแม่พี่น้องนึกภาพดูสิว่ามีวันไหนบ้างที่มึงให้ประโยชน์กับแผ่นดินนี้มาได้นอกจากแต่งเรื่องโกหกงดเท็จนะรอรับเศษเดนจากรัฐประหารมาปกครองบ้านเมืองมึงไม่เคยชนะการเลือกตั้งแม้แต่ครั้งเดียวที่มึงต่อสู้กับพลตำรวจโทด็อกเตอร์ทักษิณพ่อแม่พี่น้องครับทักษิณสร้างเต็มต่อให้ประชาชนมหาศาลไม่ว่า30บาทรักษาทุกโรคนะครับไม่ว่าสิทธิเสรีภาพในการเข้าถึงระบบการศึกษาที่เข้าถึงง่ายขึ้นแต่ปัจจุบันนี้ไม่รู้มันทำกันยังไงทะเลาะกันชิบหายเหมือนกันพ่อแม่พี่น้องครับผมไม่เข้าใครออกใครหรอกครับแต่ผมยอมรับอย่างหนึ่งว่าตั้งแต่ดร.ทักษิณเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีสมัยนั้นผมยอมรับว่าหลายสิ่งหลายอย่างได้เปลี่ยนแปลงประเทศนี้เปลี่ยนโฉมประเทศนี้นั่นท่านยังอยู่ไม่มีไอ้สุรยุทธ์จุลานนท์นะไม่มีไอ้บังเละนะไอ้ 16,000 กว่าล้านที่มึงเอาของกูไปเบิกของกูไปมึงรัฐประหารแล้วยังมาเบิกตังค์กูอีกไอ้สัตว์กูไม่เข้าใจมึงจริงๆพี่น้องครับไอ้บังเละครับมึงทำเสร็จแล้วนะมึงดันไปเรียนรัฐศาสตร์แล้วมึงดันมาลงเลือกตั้งไอ้เหี้ยนะมึงเละจริงๆมึงเละจริงๆนะที่ไม่สุดท้ายของสุดท้ายอ่ะนะครับนะไอ้สุรยุทธ์จุลานนท์น่ะนะมึงจำได้เปล่าบ้านมึงอ่ะเขาสั่งให้หรือเขาสั่งให้มอบก็ได้ถ้ามึงมีน้ำใจสักนิดนึงส่งมอบคืนเขาไปไอ้เหี้ยมึงยังเอาทหารไปเอาอะไรไปลื้อถนนมึงก็ตัดโดยงบประมาณแผ่นดินมึงไม่ผิดเลยสักนิดเดียวดร.ทักษิณเซ็นแก๊กเดียวเมียซื้อที่ยัดแม่มึงจะเอาให้ตายให้ห่าเลยไอ้เหี้ยแ
แล้วลองไปนึกสิครับว่าอะไรเกิดขึ้นกับบ้านกับเมืองนี้อะไรที่มันเกิดขึ้นกับบ้านกับเมืองนี้หลายสิ่งหลายอย่างที่พ่อแม่พี่น้องเห็นด้วยตัวเห็นด้วยตาของตัวเองสัมผัสได้นะฮะเขาถึงได้ตื่นตัวขึ้นมาเขาถึงเดือดร้อนนะครับว่าพวกมึงทำอะไรกันในแผ่นดินนี้ไอ้ปปช.ก็เหมือนกันเห็นไหมครับไอ้ศาลปกครองก็เหมือนกันมึงตัดสินเหี้ยอะไรมามึงไม่เคยคำนึงถึงนโยบายและความมั่นคงของรัฐในมาตรา75 76พ่อแม่พี่น้องครับในรัฐนูลเขามีถ้าบริหารราชการสั่งย้ายโยกข้าราชการไม่ได้รัฐบาลเขาจะเอาที่ไหนมึงรับผิดชอบไหมล่ะถ้าเขาบริหารผิดพลาดอ่ะมึงรับผิดชอบอะไรฮะศาลเนี่ยมึงรับผิดชอบอะไรกูอยากจะรู้มึงรับผิดชอบอะไรสักหน้าเดียวไม่มีเลยครับพ่อแม่พี่น้องหลายสิ่งหลายอย่างที่เราได้พบได้เห็นบนท้องถนนบนฟ้าบนอากาศดร.ทักษิณทำไว้นั้นทำไว้เยอะแยะเลยวันนี้ไม่อย่างนั้นเราตามเขาไม่ทันนะครับวันนี้มึงมาปัดแข้งปัดขาโน่นมึงไปดูซิญี่ปุ่นน่ะเขายกนี่ให้ยกนี่ให้พม่าไปแล้วเขาจะไปสวมทวายแล้วทั้งที่ไทยไปลงทุนก่อนไปก่อนแล้วประเทศจะเหลืออะไรรถไฟพอจะทำมึงก็เอาตีนมาเคลียไอสัตว์ทำอะไรไม่เป็นแล้วตีนลาน้ำเขาเรียกเนี่ยครับพักเฮียเนี่ยไม่พักส้นตีนแล้วไม่ให้ผมเรียกว่าไอ้พักหัวไม่เกี่ยวพี่น้องผมเนี่ยนะครับผมบอกจริงนะครับคืนนั้นเนี่ยผมจ่ายไปหลายอันมันเยอะพี่ก็เลยเป็นห่วงกลัวผมไม่มีใช้ผมก็เลยมาเอาคืนนี้ผมมาเก็บไปแล้วนะครับพอกลับไปบ้านเมียก็ถามว่าหายไปไหนพี่น้องครับยังอีกนะครับอย่างมาตราเนี่ยนะครับเกี่ยวกับศาลเนี่ยนะครับโดยเฉพาะไอ้ศาลข้างหลังเนี่ยพี่น้องรู้ไหมครับว่าไอ้จรัญเนี่ยครับมันใช้บันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรนะครับและอธิบายความว่าสละตำแหน่งพ่อแม่พี่น้องไปเปิดพยากรณ์ดูก็ได้เอาตามแม่งก็ได้ว่าคำว่าสละคือหมายความว่าสละสิทธิ์ไม่รับเวลาเขาตั้งอะไรให้แล้วกูไม่รับกูสละสิทธิ์แต่ไอ้เหี้ยมึงเสือกเป็นมาอยู่ระยะหนึ่งมึงเปลี่ยนถ่ายให้พวกมึงให้ไอ้สร้อยวิสุทธิ์ขึ้นไปเป็นแล้วมึงบอกว่าสละมึงเรียกคำเรียกบาลีแล้วในที่สุดต้องขอบใจคุณเลืองไกลคุณเลืองไกลเลยไปถามมันไงคำว่าสละคืออะไรเพราะคนอย่างผมก็ไม่เข้าใจสละของมึงอ่ะในที่สุดมึงก็บอกว่าคือการลาออกเจ็ดแม่งกูเพิ่งรู้สละพ่องเลยเปลี่ยนเป็นลาออกไปเปิดพจนกรมหาจนวันนี้ยังไม่เจอเลยไอ้เหี้ยพอทีหน้าหมักกูแล้วมึงเปิดเจอตัวมึงนั่นแหละไปสอนหนังสือรับเงินเขาอยู่กูถึงอยากจะรู้อ่ะกูอยากจะรู้มากๆไงกูอยากจะให้มึงตีความมาตรา200แล้วก็201แล้วมาตรา204แล้วก็มาตรา208ว่าตัวมึงเนี่ยตกลงยังเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญหรือไม่ให้มึงตีตัวมึงเองอ่ะอยากจะยื่นให้มึงตีตัวมึงเองไอ้ห่ามึงตีความคนอื่นเก่งนักมึงตีความตัวมึงดูบ้างนะแต่ที่น่าเกลียดที่สุดอ่ะมึงเอาอำนาจอะไรรัฐนูนเนี่ยการเขียนกฎหมายการกากฎหมายการยกร่างกฎหมายการเสนอกฎหมายทุกสิ่งทุกอย่างรัฐนูนเขากำหนดมีระบบแบบแผนเขากำหนดว่าถ้ากรณีประชาชนต้อง 20,000 คนถ้าสมาชิกต้องมีเสียงรับรองเกินกว่าเท่านั้นกี่เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ของเขาที่เข้าไปนั่งกันในสภาแล้วมึงมีอำนาจที่อะไรอยู่ดีๆมึงบอก68อ่ะมึงตราขึ้นมาว่ามึงสามารถรับเองได้พิจารณาเองได้ชงเองแดกเองไอ้ส้นตีนมึงเขียนทำเหี้ยอะไรมึงเขียนขึ้นมาก
ก็เท่ากับคำพิพากษามึงเหนือรัฐธรรมนูญมึงสอนกฎหมายอะไรของมึงหลักกฎหมายมหาชนเขาระบุชัดยัดมามึง309ข้อมึงเขียนมาเนี่ยกูไม่เห็นบ้านเมืองสงบเลยมีแต่ชิบหายชิบหายและชิบหายนี่แหละ309ข้อ2,500 กว่าปีที่แล้วมีคนที่ฉลาดที่สุดแล้วก็คิดได้แล้วก็เป็นพุทธวาจาจนทุกวันนี้เป็นสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์ขั้วลูกขั้วมา5ข้อเท่านั้นถ้ามึงทำกันได้นี่นะสงบทั้งโลกไอ้เหี้ยมึงเขียนตั้ง309ข้อมึงเขียนยังโง่กว่าพระพุทธเจ้าด้วยมึงหลับตาคิดสิว่า5ข้อคนที่ฉลาดที่สุดในโลกก็เขาเขียนไว้เมื่อ 2,500 กว่าปีถ้ามึงคำนึงถึงหลักการตรงนั้นนะวันนี้นะครับมันจะไม่วุ่นวายไม่มีคนต้องมาเข็นฆ่ากันถึงขนาดนี้มึงฆ่าคนเสื้อแดงแล้วมึงยังยัดความผิดให้กับคนเสื้อแดงว่าฆ่ากันเองไอ้สัตว์มึงเล็งปืนเข้าหูชนเนี่ยนะหลักกฎหมายเขาว่ายังไงรู้เปล่านั่นคือเจตนาแล้วพ่อแม่พี่น้องพ่อเล็งเห็นผลได้เนี่ยอย่างนั่งอย่างเงี้ยชักปืนมายิงกระไปตรงเนี้ยเขาไม่ได้เรียกพยายามฆ่านะเขาเรียกฆ่าเลยไอ้สัตว์ยัดแม่แล้วมึงเป็นสารกันคุยอะไรอ่ะขอโทษครับก็มันยิงเข้าไปในฝูงชนเนี่ยปืนเล็งไปในฝูงชนเนี่ยมันจะเป็นพยายามฆ่าได้ยังไงหรือไม่เจตนาได้ไงมึงเจตนาชัดๆหลักกฎหมายอาญาพวกมึงก็รู้กูก็รู้ประชาชนคนธรรมดาวินยูชนทั่วไปเนี่ยเขาบอกได้ว่านี่คือการยิงเข้าไปในฝูงชนมันเจตนาฆ่าไอ้สัตว์แล้วมึงมาออกตัวกันยังไงกูไม่เข้าใจมึงกูไม่เข้าใจมึงจริงๆนะไอ้มาร์คกูไม่เข้าใจมึงจริงๆว่ามึงสั่งฆ่าประชาชนกันได้ยังไงรัฐธรรมนูญได้มีรัฐมาตราเดียวที่อนุญาตให้มึงฆ่าประชาชนในประเทศนี้ผมก็ไม่เข้าใจนะไปที่เวทีนู้นไปที่เวทีนี้เขาก็บอกว่าไอ้เหี้ยสั่งฆ่าที่หาไม่รู้ว่ามันอยู่ไหนตอนนี้พี่น้องครับผมนึกไม่ถึงนะครับว่าคนอย่างไอ้อภิสิทธิ์เนี่ยนะครับไอ้สองสัญชาตินะครับถ้าสรุปแล้วเนี่ยนะโคตรเง่าเหล่ากอมันนะก็ไม่ได้ห่างไกลอะไรกับคุณเซนเลยแต่คุณเซนไม่เห็นใจร้ายฆ่าประชาชนก็แบบมึงเลยเขากู้ชาติเขากู้ประเทศเขาวันนี้มึงเกลียดอะไรนักหนากับชนชาติพื้นเพเดิมมึงจะทำสงครามกับอยู่เรื่อยมึงจะทำเหี้ยอะไรสงครามกับข้างบ้านน่ะทหารประเทศนี้ไอสัตว์มึงเกณฑ์เมื่อตอนไอสุรยุทธจุลานนท์เข้ามาทหารเกณฑ์แค่ 70,000 กว่าคนนะต่อปีมึงเพิ่มอีก3กองพันแล้วมึงเกณฑ์ทหารมา 120,000 กว่าคนมึงเพิ่มขึ้นมาทำเหี้ยอะไรเอาเป็นทหารรับใช้ในบ้านมึงเหรอเมื่อก่อนนี่ผมจะบอกให้ทหารรับใช้ในบ้านในพวกเหี้ยเนี่ยนะครับแค่2คนสูงสุด3คนมากสุดเดี๋ยวนี้บ้านละ5คน5คนไอ้สัตว์มึงเอาลูกชาวบ้านไปเป็นขี้ข้ามึงกูถึงรู้ไงว่าพวกมึงเบิกกระสุนเยอะแยะก่ายกองไอ้สัตว์ยิงได้แค่90กว่าคนใช้กระสุนตั้ง 2-3 แสนนัดกระทรวงกลาโหมตั้งงบประมาณปีนี้ 180,000 กว่าล้านตอนที่ไอ้สัตว์สุรยุทธจุลานนท์เข้ามาใหม่ๆเนี่ยครับงบประมาณแผ่นดินที่จ่ายให้กับกองทัพประมาณ 85,000 ถึง 90,000 เท่านั้นระยะเวลากี่ปี2เท่าตัวมึงขึ้นกันมาเรื่อยมึงขึ้นกันมาเรื่อยมึงขึ้นมาทำเหี้ยอะไรแล้วมึงก็มากดดันรัฐบาลว่าลูกหลาน
ป็นอย่างนั้นประชาชนลำบากอย่างนี้มึงจะเอาไปลบกับใครรถถังวันก่อนที่มึงออกมานะครับเขาเอาดอกไม้ห้าให้มึงแต่วันนี้กูบอกมึงนะมึงลองเอาออกมาสิมีแต่ส้นตีนไอ้เหี้ยเมื่อก่อนไม่มีคนรอเกลียดมึงแต่วันนี้มีคนรอเกลียดมึงประเทศนี้มันแปลกมันแปลกจริงๆที่มึงไม่เคยเห็นเลยฝนแม่งไม่เคยตกลงใส่ประชาชนเลยทำไมฝนแม่งไปตกใส่แต่เหี้ยประชาธิปัตย์ล่ะมึงทำอะไรดีบ้างเนี่ยโฮปเวลผมผ่านมาแม่งตั้งเสาเหี้ยอยู่อย่างนั้นนะครับ396กะโลงโรงพักเดี๋ยวนี้ใครอยากจะพึ่งตำรวจไม่กล้าจะกล้าได้ยังไงโรงพักมันยังไม่มีปัญญารักษาเลยตำรวจอ่ะยัดแม่พรรคประชาธิปัตย์ยังไปปล้นเอาซะด้วยไม่เรียกว่าปล้นจะเอาอะไรงบประมาณแผ่นดินมึงสร้างมึงเอาลงไปไอ้งบไร้ฝุ่นถนนไร้ฝุ่นของมึงอ่ะฝุ่นจนเต็มตู้ไอ้ล้อมทับไอ้ซับล้อมไอ้เหี้ยแล้วมึงไม่เห็นเลยไอ้ปปช.ไอ้สารเหี้ยนี่ก็เหมือนกันทีอย่างนี้มึงไม่เห็นมึงมุ่งอย่างเดียวมึงมุ่งอยู่อย่างเดียวทำยังไงจะล้มล้างระบบทักษิณมึงบอกแล้วมีเมื่อไหร่ระบบทักษิณไอ้สัตว์นี่รัฐธรรมนูญที่มึงเอาไว้กูใช้กันอยู่เนี่ยระบบเหี้ยอะไรเล่า309ข้อที่มึงมีอยู่เนี่ยมึงเรียกระบบอะไรก็กูเห็นปกครองด้วยไอ้เล่มนี้แหละพวกมึงถึงใช้อำนาจตามเล่มนี้แหละแล้วมึงมานั่งบอกระบบทักษิณระบบทักษิณทักษิณตรงไหนไอ้สัตว์ยิ่งรักเขาไม่ค่อยจะตอบโต้เขาหรอกยิ่งรักเขาน่ารักหรอกผมก็เหมือนกันขออนุญาตอีกนิดหนึ่งพี่น้องครับสังเกตให้ดีนะครับคนหลายๆคนเนี่ยกำลังทำอะไรกับแผ่นดินนี้ทำไมแผ่นดินของเรามันถึงมีปัญหาสารพัดปัญหาเพราะว่ามันมีองค์กรอิสระที่ตั้งโดยไอ้ขบวนการเร็วๆซ้ำๆตั้งแต่วันที่มันปฏิวัติรัฐประหารไม่ว่าไอ้คตส.ปปช.นะฮะไอ้ตรวจเงินแผ่นดินนะครับไอ้ศาลปกครองไอ้ศาลรัฐธรรมนูญแม่งเยอะแยะเหี้ยไปหมดมันถึงไม่สูญพันธุ์สักทีนะครับเหี้ยมันถึงเต็มบ้านเต็มเมืองไงครับวันนี้นะครับผมมาแล้วก็ขออนุญาตนะครับแล้วก็ขอโทษพ่อแม่พี่น้องด้วยที่ได้พูดและระบายความรู้สึกนะฮะหลายสิ่งหลายอย่างต้องอภัยให้ผมนะครับถ้าผมหยาบหรือโลนไปบ้างเพราะว่าผมเดินทางมาไกลกว่าจะได้พูดกว่าจะได้ระบายความอัดอั้นตันใจนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้ผมอยากให้พ่อแม่พี่น้องเนี่ยครับตะโกนดังๆสักทีว่าไม่ใช่ครับไอ้สัตว์อภิสิทธิ์เนี่ยแหละครับหลอกลวงต้มตุ๋นพระเจ้าแผ่นดินหลอกลวงต้มตุ๋นพระเจ้าแผ่นดินหลอกลวงต้มตุ๋นพระเจ้าแผ่นดินแล้วจะปล่อยให้มันอยู่ต่อไปได้อย่างไรขอบคุณครับ